สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ Winner Tutor จากที่เราได้เรียนวรรณคดีม.4กันไปแล้ววันนี้พี่จะมาพูดต่อในหัวข้อวรรณคดีชั้นม.5นั่นเองซึ่งวรรณคดีของสายชั้นม.5ที่น้องๆเรียนกันมามีเรื่องอะไรกันบ้างพอจะจำกันได้ไหมครับวรรณคดีม.5เนี่ยมีทั้งหมด6เรื่องได้แก่พระเวสสันดรชาดกมัทนภาทาลิลิตตะเลงพ่ายโคลนติดล้อและคัมภีร์ฉันทศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องพระเวสสันดรชาดกกันมัตสีในคลิปที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนเรื่องมหาเวสสันดรชาดกไปแล้วถ้าพอจำได้ก็จะรู้ว่ากันมัตสีคือกันที่9จากทั้ง13กันนั่นเองเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาก่อนเลยครับผู้แต่งพระเวสสันดรชาดกก็คือเจ้าพระยาพระคลังหนลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งจะเป็นแบบร่ายยาวโดยมีภาษาบาลีขั้นทีนี้เรื่องพระเวสสันดรชาดกกันมัตสีเนี่ยมีแก่นเรื่องสำคัญอยู่แค่เรื่องเดียวคือการให้ทานหรือการทำทานซึ่งทานดังกล่าวก็คือการที่พระเวสสันดรยกบุตรของตนหรือกันหากับชาลีให้กับชูชกนั่นเองอีกด้านหนึ่งนางมัตสีที่กำลังออกไปหาผลไม้ในป่าเนี่ยก็เกิดลางสังหรณ์ไม่ดีเลยรีบกลับอาสมไปหาลูกพอเทวดาเห็นว่านางมัตสีกำลังกลับไปหาลูกๆก็เกิดความกลัวว่านางมัตสีเนี่ยจะไปขัดขวางการทำทานของพระเวสสันดรก็เลยแปลงเป็นสัตว์3ชนิดมาขวางทางเอาไว้ซึ่งสัตว์ทั้ง3ตัวก็ได้แก่เสือโคร่งเสือเหลืองและพญาไกรสรราชสีหรือสิงโตนั่นแหละครับพอนางมัตสีวิ่งไปถึงอาสมก็ร้องห่มร้องไห้หาลูกแต่พระเวสสันดรรู้ว่าถ้าบอกไปตอนนี้เนี่ยไม่ดีแน่ๆเลยคิดอุบายขึ้นมาทำเป็นตัดพ้อหึงหวงนางมัตสีว่าไปหาผลไม้ในป่ากลับมาอีกทีป่านี้มัวแต่ไปหาผู้ชายหรือเปล่าอารมณ์ก็ประมาณทำเป็นเปลี่ยนเรื่องนั่นแหละครับน้องๆนางมัตสีได้ยินก็เลยโกรธมากทำไมมาว่าฉันแบบนี้เลยโมโหจนสลบไปเลยพอตื่นขึ้นมาพระเวสสันดรจึงได้บอกความจริงว่าได้ยกกันหากับชาลีให้ชูชกไปแล้วนางมัตสีได้ยินดังนี้ก็เข้าใจและอนุโมทนาบุญไปกับพระเวสสันดรด้วยเนื้อเรื่องก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับในส่วนของพระเวสสันดรชาดกกันมัตสีต่อไปเราจะไปกันต่อที่เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายผู้แต่งลิลิตตะเลงพ่ายก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตโนรสแต่งโดยใช้ลิลิตสุภาพมีการผสมผสานระหว่างคำประพันธ์2ชนิดได้แก่โครงสุภาพกับร่ายสุภาพซึ่งลิลิตตะเลงพ่ายจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างไทยกับพม่าและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงพระเกียรติยศของกษัตริย์ไทยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็อย่างที่พี่ได้บอกไปว่าเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่าโดยฝั่งไทยเราจะนำทัพโดยพระนเรศวรมหาราชส่วนฝั่งพม่านำทัพโดยพระมหาอุปราชาซึ่งในวรรณคดีเนี่ยเขาก็ได้ยอมพระเกียรติของพระนเรศวรในด้านการรบว่ามีความเป็นนักรบมีความเฉลียวฉลาดมากเพราะว่าขณะรบเนี่ยท่านใช้วิธีดูลักษณะช้างของฝ่ายตรงข้ามว่าเชือกไหนที่สง่างามมีเครื่องประดับโอ่าหรูหราแสดงว่าเชือกนั่นแหละที่มีกษัตริย์หรือพระมหาอุปราชานั่งอยู่พอหาเจอแล้วพระนเรศวรก็พุ่งเข้าไปถึงตัวพระมหาอุปราชาทำการต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีจนได้ชัยชนะมาในที่สุดครับหากใครเคยดูเรื่องก้านกล้วยก็พอจะนึกภาพออกนะครับเอาล่ะพักเรื่องรบๆไปดูเรื่องรักๆกันบ้างครับเรื่องต่อมาที่พี่จะพูดถึงก็คือเรื่องมัทนภาทาเรื่องนี้แต่งโดยรัชกาลที่6หรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะคำประพันธ์เป็นบทละครพูดคำฉัน5มัทนภาทาเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตำนานแห่งดอกกุหลาบชื่อฟังแล้วอาจจะดูโรแมนติกแต่ความจริงแล้วสุดแสนจะเศร้าเลยนะครับน้องๆเศร้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องโดยย่อกันเลยมัทนภาทาเริ่มด้วยการกล่าวถึงเรื่องราวบนสวรรค์ครับน้องๆโดยจะกล่าวถึงสุเทพและนางมัทนาซึ่งสุเทพได้หลงรักนางมัทนาแต่ว่านางมัทนานี่สิไม่ได้รักสุเทพก็เลยปฏิเสธไปพอเป็นแบบนี้แล้วสุเทพก็เลยโกรธมากจึงสาปให้นางมัทนาไปเป็นดอกกุหลาบอยู่บนโลกมนุษย์โดยจะสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เฉพาะวันเพ็ญและจะพ้นสภาพจากดอกไม้ได้เมื่อมีความรักเท่านั้นขณะที่นางมัทนาเป็นดอกไม้อยู่นั้นฤาษีกาลทัศน์ได้ไปพบเข้าจึงขุดกลับมาปลูกที่อาสม
จนกระทั่งวันหนึ่งท้าวชัยเสนไปล่าสัตว์ได้พบกับนางมัทนาและตกหลุมรักกันในที่สุดจึงได้พานางมัทนากลับไปยังเมืองของพระองค์พระนางจันทีพระมเหสีของท้าวชัยเสนรู้เข้าก็ไม่พอใจก็เลยสร้างอุบายหลอกท้าวชัยเสนไปว่ามัทนาไปหลงรักกับสุพางทหารเอกของท้าวชัยเสนท้าวชัยเสนรู้เข้าจึงสั่งประหารทั้งคู่แต่ด้านมารู้ความจริงทีหลังว่าเป็นแค่กลอุบายหลอกของนางจันทีเลยเสียใจมากแต่อมาตย์เอกก็ได้สารภาพความจริงออกมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้สังหารนางมัทนาท้าวชัยเสนรู้เลยรีบไปพาตัวนางมัทนากลับในขณะเดียวกันนางมัทนาก็ขอร้องให้สุเทพพานางกลับสวรรค์แต่สุเทพเนี่ยไม่ยอมบอกว่าถ้าอยากกลับสวรรค์ก็ให้มารับรักฉันก่อนเซ่แต่นางมัทนาก็ปฏิเสธอยู่ดีครับจึงโดนสาปให้เป็นดอกกุหลาบตลอดไปส่วนท้าวชัยเสนที่มาช้าเกินไปก็ทำได้แค่พาต้นกุหลาบกลับเมืองโดยข้อคิดเรื่องนี้ผู้แต่งต้องการให้เห็นโทษของความรักเพราะมัทนพาทาเนี่ยแปลว่าความเจ็บปวดและความเดือดร้อนเพราะความรักนั่นเองเป็นยังไงครับน้องๆเศร้าใช่ไหมล่ะครับซับน้ำตาให้พอแล้วไปต่อกันที่เรื่องถัดไปกันเลยดีกว่าต่อมาที่พี่จะพูดถึงคือคัมภีร์ฉันทศาสตร์เป็นตำราที่สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆจึงไม่ปรากฏนามผู้แต่งที่ชัดเจนแต่พระยาพิษณุประสาทเวทได้ทำการรวบรวมเป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งเนื้อหาของคัมภีร์ฉันทศาสตร์จะกล่าวเกี่ยวกับอาการของโรคต่างๆและวิธีการรักษาแบบกว้างคุณสมบัติของแพทย์ผู้รักษาโรคและลักษณะของแพทย์ที่ดีและไม่ดีพูดง่ายๆก็คือจะกล่าวเกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหมดเลยครับน้องๆและสุดท้ายก็คือโคลนติดล้อน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวโคลนติดล้อก็ล้างสิครับพี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องๆโคลนติดล้อเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถ่วงความเจริญของประเทศชาติมีทั้งหมด12ตอนด้วยกันแต่ตอนที่น้องๆเรียนม.5คือตอนความนิยมเป็นเสมียนแต่งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6โดยใช้นามปากกาว่าอัศวพาหุถ้าน้องๆไปเจอในข้อสอบว่าใครเป็นผู้ประพันธ์โคลนติดล้อก็ให้ตอบอัศวพาหุได้เลยครับตอนความนิยมเป็นเสมียนเนี่ยคำว่าเสมียนหมายถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือโดยในบริบทนี้ก็คือการรับราชการนั่นแหละครับความนิยมเป็นเสมียนก็เลยมีความหมายว่าการนิยมเข้ารับราชการก็หมายถึงในสมัยนั้นไม่ว่าใครที่เรียนจบมาก็พากันอยากรับราชการกันหมดมันก็เลยเกิดปัญหาเสมียนล้นตลาดพวกนายจ้างหรือองค์กรก็เลยต้องตัดคนออกพระองค์เลยอยากจะสื่อว่าอาชีพมีตั้งเยอะแยะอยากให้ไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่อยากจะทำแต่เสมียนกันทั้งประเทศประเทศจะเจริญได้ยังไงประมาณนี้พระเวสสันดรชาดกกันมัสสีผู้แต่งเจ้าพระยาพระคลังหนลักษณะคำประพันธ์ร่ายยาวสาระสำคัญทานบารมียกบุตรให้ชูชกลิลิตเตลงพายผู้แต่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตโนรสลักษณะคำประพันธ์ลิลิตสุภาพโครงสุภาพร่ายสุภาพสาระสำคัญการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างไทยกับพม่าจุดมุ่งหมายเฉลิมพระเกียรติและแสดงเกียรติยศของกษัตริย์ไทยมัทนพาทาผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะคำประพันธ์บทละครพูดคำฉันท์5จุดมุ่งหมายชี้ให้เห็นโทษของความรักคัมภีร์ฉันทศาสตร์ผู้รวบรวมฉบับสมบูรณ์พระยาพิษณุประสาทเวทสาระสำคัญอาการของโรคและวิธีรักษาคุณสมบัติของแพทย์ลักษณะของแพทย์ที่ดีและไม่ดีโคลนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนผู้แต่งอัศวพาหุรัชกาลที่6จุดมุ่งหมายกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญของชาติก็จบไปแล้วครับน้องๆสำหรับวรรณคดีสายชั้นม.5ตอนนี้เราเรียนกันไป2ระดับแล้วเหลือระดับสุดท้ายก็คือสายชั้นม.6อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ